ก็ได้มาเยี่ยมคณะสัตวแพทย์นะครับของกรมศุสัตว์และกรมอุทยานนะครับที่ได้บูรณาการกำลังกันเพื่อดำเนินการตรวจสุขภาพลิงนะครับแล้วก็ทำหมันนะครับลิงตัวผู้ซึ่งเราได้ดักจับมาจากชุมชนมโนรานะครับซึ่งเป็นหนึ่งใน7ชุมชนซึ่งมีลิงอยู่จำนวนมากนะครับในบริเวณชุมชนรอบข้างต่าง3ยอดนะครับแล้วก็3ประการนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็เป็นการดำเนินการตามแผนงานนะครับเพียงแต่ว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นการดำเนินการบนพื้นฐานว่า1เราจะดำเนินการให้ลิงได้มีจำนวนที่เหมาะสมอันที่2เป็นการควบคุมให้ลิงนั้นได้มีสุขภาพที่ดีนะครับไม่มีโรคระบาดระหว่างกันและที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นการป้องกันในทางสุขภาพที่อาจจะมีโรคภัยบางอย่างจากลิงที่อาจจะติดต่อถึงมนุษย์ได้นะครับก็เป็นการดำเนินการด้วยความรักและความปรารถนาดีถ้ามันไม่ใช่แบบ